ชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่3บ้านเขาร้านร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลชำรากปลูกป่าทดแทนพื้นที่ยึดคืนครับเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่14พฤศจิกายน2557นาวเอกยุทธนาสะดีหัวหน้าชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่3บ้านเขาร้านร่วมกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่ยึดคืนจำนวน10ไร่พื้นที่หมู่3ตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดโดยมีผู้นำชุมชนเช่นนายประมวลมุกศิกรัตน์นายกเทศบาลตำบลชำรากกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปทุนและชาวบ้านจำนวนฝ่า40คนร่วมกันปลูกพันไม้ประดู่และต้นตะเคียนเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นป่าต่อไปนาวเอกยุทธนาสะดีหัวหน้าชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่3บ้านเขาร้านกล่าวว่ากิจกรรมปลูกป่าในวันนี้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยการปลูกก้าไม้ยืนต้นทดแทนของเดิมที่ถูกชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยการตัดไม้ทำลายป่าจนโล่งเตียนในวันนี้จึงพร้อมใจกันมาร่วมปลูกป่าเพื่อทำความดีถวายพ่อหลวงโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนและน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปทุนมาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้โดยพื้นที่ในการปลูกป่าในวันนี้อยู่พื้นที่หมู่3ตำบลชำรากเนื้อที่10ไร่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทำการยึดคืนมาจากชาวบ้านที่เข้าไปบุกรุกหักล้างถางพงจนโล่งเตียนในวันนี้จึงได้จัดกำลังพลและประสานกับผู้นำท้องถิ่นรวมถึงชาวบ้านมาช่วยกันปลูกและเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐต่อไปรวมทั้งมันเป็นต้นน้ำของหลายสายของลำคลองแถบนี้ทั้งหมดลำคลองแถบนี้เขาบรรทัดจะเป็นต้นน้ำเป็นลำคลองถ้าไม่มีป่าก็เดี๋ยวเราไม่มีน้ำใช้กันนะครับเพราะนั้นก็เลยชักชวนนะครับทั้งข้าราชการชาวบ้านประชาชนนักเรียนนะมาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกันนะแล้วก็ปลูกฝังโดยเฉพาะเยาวชนนะต้องรักป่านะครับนะต้องช่วยกันไม่งั้นประโยชน์มากมายมหาศาลนะถ้าไม่มีป่าแล้วไอ้ที่มันเหตุภัยต่างๆมันจะมาตามมาเยอะนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากน้องๆรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับชาวบ้านช่วยกันเด็กหญิงพันยุภาทรัพย์เมืองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปทุนกล่าวว่าในวันนี้คุณครูได้พานักเรียนมาร่วมปลูกป่าเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผู้บุกรุกทำลายและเข้ายึดครองที่สาธารณะอีกด้วยครับค่ะก็เป็นการรักป่านะคะเพราะบริเวณที่เราปลูกเนี่ยเป็นบริเวณเชิงเขามันก็จะช่วยดูดซับน้ำไม่ให้ดินชะล้างลงมาด้วยค่ะก็บ่อยนะคะพอเวลาชุมชนมีอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วค่ะเป็นการประสานงานระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็คนในหมู่บ้านนะคะถึงคนอื่นจะไม่มีโอกาสได้มาปลูกป่าอย่างนี้นะคะแต่เวลาที่เราเห็นหรือเราพบเจอคนที่ทำลายป่าเราเป็นเด็กนะคะเราก็ไม่ควรจะเข้าไปห้ามเขาเพราะอาจจะเกิดอะไรกับเราเราก็ควรจะไปบอกผู้ใหญ่ให้ช่วยกันพูดกับเขานะคะแล้วช่วยกันดูแลป่าค่ะ